สินค้าไทยขายดีในปี2021มาอีกแล้วนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาว eBay เนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับเรียนรู้ได้ฟรีเนาะผมสักดาห,หนานะครับก็เป็นผู้สอนและเป็นผู้แนะนำการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay และ Amazon.com เนาะวันนี้ก็มีสินค้าที่มา ฝากพี่น้องอีกแล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่ขายดีจริงๆแล้วสินค้าตัวนี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนาะตอนนั้นก็ยังขายไม่ค่อยดีมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าผมกลับเข้าไปดูใหม่นะครับขายดีมากๆเลยก็อยากจะเอามาแนะนําทุกๆท่านนะเผื่อว่าแถวๆบ้านเรานะครับหรือว่าที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีสินค้าแบบนี้นะครับทุกคนจะได้เอามาขายได้นะครับผมขอ เวลาเช็คเสียงนะครับแล้วก็เช็คภาพแล,แล้วก็แชร์ลงกลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับพี่น้องจีกแล้วนะครับก็เป็นสิาสวัสดีป้าแต้วเนะนะครับป้าแตว้วมาได้ไปไหนใช่ไหมครับอ่านะครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะที่เข้ามานะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยผมขอเวลาหนึ่งนาทีนะครับในการแชร์ลงกลุ่ม ทิ่สนุโลก,ก่อนเรียบร้อยนะครับแชร์แล้วภาพเสียงชัดเจนนะครับ ภาพชัดนะครับก็สำหรับสินค้าตัวนี้เนาะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเมื่อตอนปลายเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังขายไม่ดีมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามียอดขายต่อเนื่องอ่าเรียกว่าสัปดาห์ต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ ผมก็เห็นว่ามันมีแนวโน้มในการขายได้เนาะตอนนั้นก็เลยทําคลิปสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยโหกลับไปดูใหม่นะครับปรากฏว่าสินค้าตัวนี้ขายดีมากเนาะแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยนะครับที่คิดว่านะครับคนต่างประเทศน่าจะสนใจสินค้าตัวนี้พอสมควรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับโควิด19เนาะก็คนตอนเนี้ย หลายคนก็ดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยจากโควิด -19 เกนาะก็เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าไทยเป็นสมุนไพรไทยเนาะที่ขายดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับไม่ได้ขายอยู่ที่ eBay.com นะเนาะขายอยู่ที่ eBay.uk เห็นไหมครับผมถึงบอกว่าสินค้าบางอย่างนะครับมันอาจจะไม่ได้ขายดีใน .com แต่อาจจะขายดีใน .U.K. ก็คือความต้องการของคนเนี่ยต่างกันนะครับลูกค้าของทางฝั่งอเมริกาอาจจะไม่สนใจสินค้าตัวนี้ก็ได้แต่ครับแต่ว่าในอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยหรือว่าในแถบยุโรปเนี่ยเขาก็สนใจสินค้าตัวนี้มากพอสมควรเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรเนาะ ก็ขอแนะนำก่อนนะครับถ้าทุกคนจะหาสินค้านะนะครับเราก็มาที่ ebay.com แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ ebay.com เนี่ยเราก็ใส่คีย์เวิร์ดในช่องเสิร์ชต,ตรงนี้นะครับเนาะ mm hmm. ก็เหมือนกับ1เราเป็นผู้ขายเลยเออเป็นผู้ซื้อเลยนะครับไม่ว่าซื้อหรือขายเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าความต้องการของสินค้าของฝรั่งเนี่ย mm hmm. เขาอยากเขาอยากได้อะไรนะครับเราก็มาสามารถมาค้นหา ตรงนี้ได้นะครับในช่องเสิร์ชตรงนี้นะก็จะทําให้เราเจอสินค้ามากขึ้นสมมุติว่าผมใส่คําว่าไทยลงไปนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็มากดคําว่าเสิร์ชตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะเราก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเจอสินค้าอ่าไทยนะครับที่มีคนไทยเนี่ยเอามาขายกันเนาะมากมายเลยนะครับแต่สำหรับสินค้าตัวนี้ผมได้ ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาไปดูที่สไลด์เลยเนาะสินค้าตัวนี้ก็คือกระชายดำนี่แหละครับสมุนไพรกระชายดำนี่แหละเนาะที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นน่มันยังขายไม่ดีมากเนาะก็เรียกว่ายังประมาณสัก10โซได้อะนะครับแต่ว่าเราเห็นความต่อเนื่องในการขายมันมีการขายทุกสัปดาห์เลย เราอาจจะสัปดาห์ละชิ้น2ชิ้นนะครับก็มีความต่อเนื่องต่อ,ตอ,ตอมาได้เรื่อยแต่หนวันนี้มันขายดีมากแล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยขายทุกวันเลยเนาะขายทุกวันเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันขายดีแบบนี้แน่นอนนะครับมันก็ต้องขายดีต่อเนื่องไปในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับตราบใดที่โควิด1 9ยังอยู่กับเราเนาะก็สินค้าพวกนี้ที่เป็นสมุนไพรเนี่ยก็จะขายดีเรื่อย ไม,ไม่ได้หมาความว่าสาสมุนไพรไทยกระชายดําเนี่ยจะขายดีอย่างเดียวนะมันก็จะมีฟ้าทลายโจรน,นะครับอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับการรักการรักษาโรคหวัดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คนไทยนิยมเอามาใช้มากินกันตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ฝรั่งอย่างเดียวก็ได้นะที่ซื้อนะครับอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนอาจจะอยู่ที่ ประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศในแถบยุโรปเนี่ยนะครับอ่าเนาะอาจจะกลับเมืองไทยไม่ได้เนาะในช่วงเวลานี้หรือ,อยังทํางานอยู่ที่ต่างประเทศอยู่นะครับก็อยากจะดูแลตัวเองด้วยการทานสมุนไพรไทยแบบนี้เนาะเขาก็หาซื้อไม่ได้นะที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาก็ต้องสั่งซื้อ Ebay บ้านเรานี่แหละเพราะนั้นสินค้าแบบนี้ถ้ามันขายดีต่อเนื่องแสดงว่าที่ประเทศอังกฤษ หรือในแถบยุโรปเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการเนาะแล้วก็ขายได้แบบไม่มีปัญหาด้วยนะก็สำหรับสินค้าตัวนี้นะเขาขายอยู่ที่14.95เรียกว่ายังราคาเดิมนะครับราคาเดิมเขาไม่ได้ขายเป็นหัวนะไม่ได้ขายเป็นแบบสดๆนะครับเขาขายเป็นแบบแคปซูลซึ่งบ้านเราเนี่ยก็สินค้าแบบนี้ถูกแปรรูปแปรสภาพเป็นแคปซูลกันเยอะมากเนาะ,นะเราก็ลองหาสินค้าแบบนี้นะ ลองเอามาขายดูไม่ว่าจะแถบภาคเหนือภาคกลางนะครับในแถบกรุงเทพเนี่ยถ้าหายากก็ลองหาดูในช h อป e ีหรือ Lazada นะครับราคาต้นทุนก็ไม่ไม่แพงมากสามารถเอามาทำกำไรบน eBay ได้เลยเนาะสินค้าแบบนี้แหละจะทำกำไรงามให้กับเราเนาะในต่างประเทศนะครับเพราะว่าความต้องการสูงแต่ที่ประเทศเขาไม่มีเขาก็เลยจำเป็นจะต้องจ่ายแพงเพื่อซื้อที่บ้านเรานั่นเอง เอามาดูสถิติการขายของสินค้าตัวนี้นะครับก็ขายไปแล้วเนาะณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้นะหกสิบห้าครั้งนะครับหกสิบห้าครั้งอ่าแล้วก็หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาดูนะครับหนึ่งวิวก็เรียกว่าหายากมากนะสินค้าไทยที่แบบว่าจะมีคนเข้ามาดูแบบว่าเป็นวิวรายชั่วโมงแบบเนี้ยนะครับรายชั่วโมงแบบเนี้ยหาหายากเหมือนกันนะครับ เราจะทําให้ติดหน้าแรกนี่ก็ยังยากใช่ไหมนะสินค้าไทยแต่ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีวิวทุกชั่วโมงเลยนะครับหชั่วโมงที่ผ่านมามี1นึ่วิวนะก็แสดงว่าสินค้าเป็นที่ต้องการแน่นอนนะครับเรามาดูเลยสถิติการขายนะครับเอาเดือนนี้ก่อนนะครับเดือนนี้นะก็สังเกตดูราคาก่อนนะครับเขาราคาของเขาเนี่ย นะฮะสิบสี่จุดเก้าห้านะครับอ่าสิบสี่จุดเก้าห้านะเนาะถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหมันก็เขาไม่ได้ปรับราคาลงเลยนะนะครับณวันนี้เนี่ยก็ยังขายราคาเดิมอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีอาจจะมีต่อรองราคานะครับเนี่ยบางบางบางคนนะซื้อสามชิ้นสองชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้น 2ชิ้นนะครับอันนี้2ชิ้นแต่มีการต่อราคาที่เราเจอคำว่าออฟเฟอร์แบบนี้นะครับออฟเฟอร์แบบนี้แสดงว่ามีการเนาะมาไม่เป็นใจนะฮะแสดงว่ามีการต่อรองราคากันเข้ามานะครับผู้ค้าเนี่ยอาจจะแบบเออสองชิ้นลดให้ลูกค้านิดหน่อยแต่ลูกค้าพอใจใน ในราคาต่อรองก็สั่งซื้อเข้ามาได้อันนี้เดือนเดือนเ,อเดือนธันวาเนาะเราไปดูต่อนะครับเดือนออกตอบนะครับก็ยังทำเงินได้ตลอดเนาะแล้วก็เซปเทมเบอเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขานะเริ่มจากเซปเทมเบอเนี่ยที่ผมพูดไปนะครับก็ขายไม่ค่อยดีนักเห็นไหมจะมีช่วงเว้นวันที่11ไป14ใช่ไหมครับ ห่างกัน2อสามวันเลยแล้วก็จาก14มา17บ็ดก็ห่างห่างสองวันเนี่ยมันไม่ได้ขายดีทุกวันในช่วงแรกเห็นไหมนะครับสิมา18 18ก็ไป20่สิบยดยามแล้วหลังจากนั้นก็ขายไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยมาขายอยู่เริ่มขายได้วันที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะออกตุเบอร์แล้วก็มาเนี่ยนะครับขายดีสุดเลยก็คือเดือนที่ผ่านมานั่นเอง แสดงว่าสินค้าตัวนี้ขายดีต่อเนื่องแล้วก็ติดแรงสำหรับใน eBay แล้วนะครับเาถ้าเกิดใครมีสินค้าแนวนี้ก็ลองเอามาขายดูการเขียนคีย์เวิร์ดก็ลองใช้วิธีการเขียนเหมือนเขานะครับอาจจะสลับหน้าสลับหลังก็ได้แต่ที่สำคัญการขายไปในแถบยุโรปเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนดีมากๆนะครับผมบอกเลยตอนนี้ขาย com เนี่ยหเหรียญน,นะครับหนึ่ยูเอสดอลลร์เนี่ยเท่ากับ29บาทเอง แล้วก็ยีบเก้าบาทเนี่ยอยู่มาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับยังไม่แตะสามสิบเลยนะนั่นก็แสดงว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งตัวนะครับมันก็เลยทําให้อัตราแลกเปลี่ยนมันถูกลงนะครับเราขายออกเนี่ยถูกลงนะจะทําให้เราได้กําไรน้อยลงนั่นเองแต่ว่าในยุโรปตอนนี้นะก็เรียกว่ายังอยู่ที่สามสิบอ่าสามสิบเก้าสี่สิบบาท เนาะบางวันนี้แตะ41อะ41บาทเลยนะต่อต่อ1ยูโรนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมีเงินมีสินค้าต้นทุนต่ำแต่ทำกำไรได้สูงแบบนี้เนาะการลงทุนก็เหมือนการเล่นหุ้นนะครับเราจะต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนด้วยว่าตอนไหนเราจะเทรดขายนะครับตอนไหนที่เราจะซื้อเข้ามาเห็นไหมถ้าเรารู้ว่าตลาดที่ ebay.com เนี่ย อัตราแลกเปลี่ยนมันต่ำเราก็ยังไม่ขายนะเราก็เปลี่ยนไปขายที่อัตราแลกเปลี่ยนที่มันสูงกว่าเนาะมันมีผลทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นทิปหรือว่าเป็นทริคเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการเลือกขายสินค้านะ,ะก็สวัสดีพี่ติ๋มนะครับสวัสดีคุณวรนณลักษณ์นะสวัสดีคุณแจนนะสวัสดีพี่นุษนะครับทุกคนยังไม่ได้ไปต่างจังหวัดใช่ไหม ยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือว่าไม่กล้าเดินทางอย่างผมก็ไม่กล้าเดินทางไปไหนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้จังหวัดพิษนุโลกนี่ก็ถูกล้อมรอบนะด้วยโควิดวทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าอย่างในจังหวัดพิษนุโลกยังไม่มีใครติดโควิดนะก็ดีมากๆเลยนะฮะ <laughs> นะก็สําหรับสินค้าที่ถือว่าเป็นการรีแคปละกันนะครับเอาสินค้าตัวนี้มารี แคปใหม่เนาะเอามาให้ทุกท่านดูใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครดูย้อนหลังของผมเนี่ยผมก็มีบอกด้วยนะว่าสินแหล่งสินค้าตัวนี้อยู่ที่ไหนก็ลองไปดูได้นะในคลิปก่อนก่อนนะครับน่าจะมาปลายเดือนที่แล้วนี่แหละผมจําได้นะครับแต่ผมลองขี้เกียจไล่หาหาคลิปนะเพราะทําเยอะมากแล้วนะครับก็ลองไปไล่ดูกันได้นะครับตอนนี้คลิปใน YouTube และ Facebook เนี่ย t ิ k กต็กตอกของผมนี่ก็ร้อยกว่าแล้วนะครับ จะแตะสองร้อยแ,แล้วนะก็สิ้นปีหน้านี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยคลิปนะก็ไม่มีการลบเลยนะทุกคลิปก็มีคนดูเพิ่มขึ้นทุกวันก็ดีใจนะครับที่ทุกคนมาติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์เนาะให้กับทุกๆคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนเนาะหรือว่าใครที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์นะครับ วันนี้ผมทําคลิปเนี่ยผมทําไลฟ์สดผมก็จะทําตัดต่อเนาะเอาไว้ทําโฆษณาย้อนหลังด้วยก็ฝากทุกท่านติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคนเห็นโพสต์นี้เยอะๆเนาะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ทํา eBay นะครับยังไม่ยังไม่ได้ทำออนไลน์นะครับสนใจที่อยากจะทําธุรกิจออนไลน์ในปีหน้าผมว่ามันดีแน่นอนนะครับเพราะว่า วันนี้พูดถึงการความแตกต่างก่อนเนาะให้เป็นเทคนิคละก,กันนะครับความแตกต่างระหว่างตลาดต่างประเทศกับตลาดในเมืองไทยเนี่ยความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับในการขายสินค้าออนไลน์การขายสินค้าออนไลน์นะครับรูปแบบก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าการนำเสนอสินค้านะครับจะแตกต่างกันเนาะถ้าในเมืองไทยเนี่ยการขายสินค้าออนไลน์ในเมืองไทยคนไทยชอบ ซื้อสินค้าที่ผ่านการไลฟ์สดนะครับเนาะเพราะอะไรครับเพราะคนไทยเนี่ยซื้อสินค้าผ่านมาเก็ตเพจเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่ากับการซื้อผ่านไลฟ์สดนะเนาะมาเก็ตเพจก็อาจจะเป็นเว็บไซต์ดังๆนะครับในบ้านเราจะเป็นช้อปปี้ลาซาดเนี่ยถึงจะมีอัตราการเติบโตทุกวันแต่ก็ยังยังถือว่าน้อยกว่านะครับจะมีคนส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าผ่านการไลฟ์สด ผ่านการ cf พวกนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยชอบพูดชอบคุยนะครับชอบต่อราคาเนาะชอบอะไรครับชอบแบบว่าชอบเห็นคนขายแบบสดๆแบบเรียลไทม์คุณจะเห็นได้ว่าธุรกิจต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขามีธุรกิจการทำไลฟ์สดแบบ kol นะครับคล้ายๆกับการทำไลฟ์สดในบ้านเราแต่จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเนาะ kol ก็คือการ นำเสนอสินค้าผ่านการไลฟ์สดเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเขาจะเป็นการพูดคุยแบบแบบเรียวไทม์นะครับบ้านเราก็เรียวไทม์เหมือนกันนะแต่ว่าจะมีคนมารุมดูไลฟ์สดเราใช่ไหมครับแต่แบบ KOL ของเขาเนี่ยจะเป็นการนำเสนอแบบแบบตรงต่อตรงกับผู้ซื้อเลยอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะความเป็นไปของการขายสินค้าออนไลน์เห็นไหมครับมันเปลี่ยนแปลงไปตลอด เนาะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะเพราะนั้นพฤติกรรมการซื้อของคนไทยนะครับเขาจะซื้อผ่านไลฟ์สดซะมากกว่าเนาะเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะในเอเชียใต้นะครับไม่เกี่ยวกับจีนนะฮนะเนาะเรียกว่าคนซื้อขายออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยผ่านการไลฟ์สดเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าคนไทยนะครับซื้อขายออนไลน์อยากได้ความไว้วางใจจากผู้ซื้อนั่นเองผู้ขายขอโทษผู้ขาย แล้วก็คือว่าอยากจะเห็นตัวเป็นๆนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเจอตัวจริงก็ตามแต่ว่าได้พูดคุยได้ถามอ่าแบบนี้ได้ต่อราคาแบบเนี้นะครับในผ่านการไลฟ์สดเนี่ยจะเยอะมากจะมากกว่าการซื้อในแบบมาเก็ตเพจนะครับเพราะว่าเขาไว้ใจคนขายมากแบบนี้มากกว่าเนาะผมถึงพูดแบบหลายๆครั้งว่าถ้าใครอยากจะ ขายของออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้คุณจะต้องออกมาสร้างตัวตนนะครับก็คือการทําไลฟ์สดขายสินค้านั่นเองเนาะแชร์เรื่องราวดีๆนะครับผสมกับการขายสินค้าแต่ว่าการขายสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าต่างประเทศนะครับเขาไม่ซื้อผ่านการแชทไม่ซื้อผ่านการไลฟ์สดเขาซื้อผ่านมาเก็ตเพจ เราจะเห็นว่า amazon.com เนี่ยและ ebay.com เนี่ยเติบโตทุกปีเนาะพอลูกค้าต่างประเทศขี้เกียจมานั่งคุยกับพ่อค้านะครับขี้เกียจมา,าถามถามนู่นถาม,ถาม,ถาม,ถามนี่นะครับเขาซื้อแล้วก็ซื้อเลยเนาะเขาพอใจเขาอ่านรายละเอียดส,สินค้าครบถ้วนเขาก็สั่งซื้อเลยรอรับสินค้าอย่างเดียวเขาไม่ค่อยมาถามเนาะนี่คือพฤติกรรมการซื้อของคนต่างประเทศของฝรั่งเรานะครับ เขาไม่ค่อยมาถามเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะขายสินค้าออนไลน์แบบมาเก็ตเพจเนี่ยขายไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay และ Amazon.com ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเนาะถ้าใครไม่อยากทําการไลฟ์สดไม่อยากจะแบบว่ามานั่งปั้นเพจอะไรเหมือนเมืองไทยแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่ในมือเนี่ยเรียกว่า850ล้านคน ใน a m a ซอนอีก300ล้านคนนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะกว่าเมืองไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นใครเหมาะหรือว่าใครอยากจะทําธุรกิจแบบนี้ก็ลองดูนะครับขายแบบมาเก็ตเพจเนี่ยไม่ต้องตอบอลูกค้าบ่อยจะสังเกตได้ว่าใครขายบน e ีเบเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับลูกค้าเลยนะนานๆแบบลูกค้าจะทักมาใช่ไหมครับเนื่องจากว่าสินค้ามีปัญหาจริงๆเข้าซื้อแล้วซื้อเลยนะฮะได้ของแล้วก็จบกัน เขาไม่มานั่งพูดนั่งคุยเหมือนกับคนไทยเนาะใครใครขายของในเมืองไทยเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหวันวันหน,นึ่งเนี่ยตอบแชทเยอะมากใช่ไหมฮะเพราะแต่ละคนกว่าจะซื้อได้นี่ืบบเราถามถามละเอียดอะมันถึงมีธุรกิจแชทบอทไงฮะเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็เฟื่องฟูมากๆเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เทคนิคในการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศเนาะหรือว่าใครมีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้ก็ผมมีคอร์สนะครับอ,ออนไลน์นะครับเนาะคอร์สออนไลน์ที่เรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายและทำได้จริงนะเนาะผมยืนยันเลยว่าคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยทำได้จริงนะครับถ้าทุกคนยืนยันกับตัวเองได้ว่าตั้งใจทำจริงนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการทำธรุรกิจออนไลน์มันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เนาะหรือว่าใครอยากจะทำเป็นอาชีพเสริม ยังไม่อยากยังไม่อยากออกจากข้าราชการประจํายังไม่อยากจะออกจากงานประจํานะครับงานประจําก็ยังมีความสุขอยู่ยังทําเงินได้ดีอยู่แต่ว่าอยากจะหาอะไรเสริมให้กับธุรกิจมันให้กับชีวิตมันดีขึ้นนะครับเนาะเขาบอกว่าอยากหาเงินเพิ่มเนาะเราก็ต้องหาขายอะไรเพิ่มนะครับเราก็จะได้เงินเพิ่มนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเขาบอกว่าอะไรนะครับ เราจะต้องแอคทีฟเนาะในการหาเงินอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะได้มีความสุขนะครับเพราะการขาดเงินนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเนาะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมมีคอร์สออนไลน์นะครับที่อยากให้ทุกคนนะฝากทุกคนนะครับฝากกดแชร์ด้วยก็เป็นคอร์สอนนอนไลน์นะครับ eBay เนาะจาก6,999บาทนะครับใครเห็นไลฟ์สดนี้หรือว่าหลังจากนี้ใครเห็นโฆษณานี้นะก่อนวันที่1นะครับ ทันว่าอ่ก่อนวันที่1มกรานะปี64นี้นะครับก็เอาไปเลยนะครับราคา3,889บาทแล้วถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจวันนี้เลยนะครับก็ให้ไปเลยครับคอร์สเรียนออนไลน์ amazon.com ฟรีอีก1คอร์สนะครับเรียกว่าโคตดคุ้มเลยนะครับแล้วก็คอร์สออนไลน์เรียนรู้ได้ตลอดชีพนะครับมีกลุ่มเรียนมีกลุ่มไลน์นะครับให้คำปรึกษาเนาะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมา้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ ไลฟ์สดนี้คิดว่าน่าจะเป็นความรู้และเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำไลฟ์สดดีๆทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับเนาะเราเจอกันใหม่นะครับเช้าๆช้าแบบนี้นะจันถึงสุขเนาะยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับสำหรับเชา้านี้ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์สดนะครับนะ สวัสดีครับ